โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับอันด้านนี้ด้วยก็เลยในโครงการ Journey 1อะค่ะเมื่อกี้ก็มีคำน่าสนใจเอเลียนอะไรนะเอเลียนแลงเกวจเหรอใช่แบบนี้เหรอเอเลียนผสมภาษากันออกมาใช่ใช่ค่ะภาษาที่ก็ผสมกันเยอะเหมือนกันในโลกสมัยใหม่นะก็อย่าให้มันผิดเพี้ยนมากกันแล้วกันใช่ไหมค่ะพูดถึงการพัฒนาท่านนายกอยากจะเห็นประเทศไทยในอนาคตแบบไหนคะสิ่งที่เราต้องมองและคำสำคัญที่สุดคือคำว่าวิสัยทัศน์ของเรามันมีวิสัยทัศน์ของประเทศของเราก็คือว่าเราจะนำพาประเทศชาติเราไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าภายใน20ปีข้างหน้าเราต้องพ้นกับแบบประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงใช่ไหมประชาชนของเราหลุดพ้นจากความยากจนนะซึ่งมันมีหลายระดับด้วยกันใช่ไหมต่างคนต่างก็ต้องช่วยกันนะทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนตัวเองก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะเช่นเดียวกับน้องฟ้าใสก็เห็นประวัติมาก็ดำเนินชีวิตมาโดยดีตลอดนะมีการดูแลพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมานะครับไม่ได้หยุดนิ่งเฉยๆนะเพราะว่าวันเวลามันผ่านไปทุกวันใช่ไหมอายุเรามันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราก็ต้องช่วยกันเตรียมการเพื่ออนาคตนั่นจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าทำยังไงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพความว่ามีเสถียรภาพคือทั้งประเทศทั้งประชาชนเราได้คนที่มีคุณภาพมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเข้มแข็งสิ่งนี้มันจะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศใช่ไหมมันนำไปถูกการพัฒนาที่มันอะไรล่ะได้รวดเร็วขึ้นนะปีใหม่แล้วมีคำอวยพรให้กับคนไทยบ้างไหมคะก็นายกเองนะมีคำอวยพรให้คนไทยเสมอนะคือนายกเป็นนายกแล้วเนี่ยหรือไม่แต่ก่อนที่ผ่านมานายกก็ไม่ใช่ว่าจะมีวันพิเศษพิเศษอะไรมากนักหรอกนะเพราะว่าเราให้เขาทุกวันอยู่แล้วไงนายกจะพูดอยู่เสมอว่าให้ทุกวันไม่ว่าจะให้กับครอบครัวให้คนที่บุคคลเป็นที่รักให้คนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวันใดวันหนึ่งนะมันต้องให้ทุกวันเหมือนกับวันนี้ให้ประชาชนทุกวันให้ใจกับเขาให้กำลังใจให้ทำให้ความเข้าใจกับเขานะรับสิ่งที่เขาพูดนะเราก็ต้องอดทนนะเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะอวยพรให้กับทุกคนก็คือว่าขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะไม่ว่าในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่นะรายได้อาชีพต่างๆความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในปีหน้าท่ามกลางที่มันมีอุปสรรคมากมายในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าเราต้องการอะไรเราก็อาจจะต้องทำเพิ่มขึ้นนะเราจะรอรับความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวมันก็ลำบากกว่านะเพราะทุกคนก็ลำบากไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละรัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่ในช่วงปีใหม่ปีนี้เหรอก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะโดยเฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวขอให้ปลอดภัยใช่ไหมกลับมาแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจในการทำงานในการพัฒนาตนเองอันนี้สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมลูกใช่ถ้าต้องการให้มีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นคำอวยพรของลุงก็อวยพรไปด้วยแล้วก็ให้ทุกคนร่วมมือด้วยในการทำงานร่วมกับรัฐบาลใช่ไหมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเราแบ่งแยกกันไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วก็ทุกคนคงคาดหวังให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นเขาอย่างน้องพ่อใสก็ได้ไปเห็นมีโอกาสอยู่ต่างประเทศก็เห็นแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างมันก็ดีบางอย่างก็อาจจะไม่ดีมากนักอะไรที่ดีเราก็มาเป็นแบบอย่างใช่ไหมในการทำงานของเราในการลงทุนของเราแล้วอย่าลืมคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะจ๊ะมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะก็ขอให้สำคัญที่สุดก็คือการทำตัวเป็นคนดีรักประเทศชาติรักสังคมทุกอย่างประชาชนผมเรียบร้อยก็ทุกคนก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็สวดมนต์ใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็เลือกเอาละกันแต่ขอให้ปลอดภัยเท่านั้นแหละนะโดยเพราะยิ่งการขับรถขับราในช่วงปีใหม่นี่แหละการจราจรปัญหามันต้องมีแน่นอนถ้าดื่มไม่ขับนะคะดื่มห้ามขับไม่ขับนะคะพอดื่มไม่ขับมันก็จะไม่พอต้องดื่มแล้วห้ามขับคนที่ห้ามคือใครอ่ะครอบครัวใช่ไหมลูกเต้าใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักผมบอกแล้วว่าต้องรัก3อย่างคือรักตัวเองรักครอบครัวอันที่3รักใครรักคนอื่นเขาด้วยที่เขาเดือดร้อนไปจากการกระทำของเราอันนี้เป็นสิ่งที่มันใช้ได้ทุกอย่างนะก็ปีใหม่ก็เช่นเดียวกันนะ